สวัสดีค่ะกลับมาพบกับจิ๊บอีกเช่นเคยนะคะวันนี้จิ๊บจะมาแชร์สูตรวิธีการทำเผือกหอมนมสดนะคะทำยังไงให้เข้มข้นอร่อยหอมนัวมากๆเลยนะคะไปเริ่มขั้นตอนแรกกันเลยนะคะจิ๊บจะใส่ครีมเทียม2ช้อนโต๊ะค่ะใส่ผงเผือก2ช้อนโต๊ะค่ะน้ำตาล1ช้อนโต๊ะน้ำร้อน130 ml ค่ะตีให้น้ำตาลครีมเทียมกับผงเผือกละลายเข้ากันนะคะเสร็จแล้วใส่นมข้นหวาน30 ml ค่ะนมข้นจืด30 ml ค่ะนมผง2ช้อนโต๊ะค่ะตีอีกครั้งให้ทุกอย่างละลายเข้ากันดีค่ะแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเทใส่แก้ว22ออนซ์ค่ะปิดฝาให้เรียบร้อยพร้อมเสิร์ฟเลยค่ะทำง่ายมากๆเลยใช่ไหมล่ะคะสูตรนี้รับรองอร่อยเข้มข้นหอมเผือกมากๆเลยค่ะเพื่อนๆไปลองทำกันนะคะ